วัสดีครับอีสานมันน้องยี่ครับมื้อนี้มาเบิ่งสอบใหญ่ครับสอบใหญ่ขบวนมาซัพโพครับวันนี้อยู่หน้าโบสถ์ครับตอนนี้อยู่หน้าโบสถ์บ่ทันเริ่มกันครับ เดี๋ยวมาเบิ่งว่าเพิ่นว่าสิฟ้อนอ้อมโบสถ์มื้อนี้ก็มาเต็มวงครับมาเต็มครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับอันนี้ซ้อมแบบที่การถือขบวนครับอันนี้ก็คือทุกคนถือป้ายครับไปนะครับวันนี้ใส่ชุดธรรมดาอยู่ครับเพราะท่านอันนี้ตั้มอิดกับมาสอนเพื่อนรอบแรกนะครับไปกับนี่จะจังหวะเสื่องก็จังหวะลำเพื่อนนี่ซื้อหลังนี้เพื่อนมีกาบเสื่องขึ้นมาเพื่อนก็เลยบากไห่มาเพิ่มเติมไห่มีกาบเสื่องมีข้ามร่องเข้ามาเสริมนั่งลำเพื่อนกับบอท่านไหนคองมาไหนกับมือกองกับคองอยู่เพื่อนก็เลยไห่มาเพิ่มเติมไห่ครับมื้อนี้อันนี้ซ้อมจริงครับซ้อมอยู่วัดสะโพกเลยครับคาดว่าก็ได้จังได๋ก็สิ 100% แล้วครับเพราะว่าใกล้ฮอดมื้อแล้ว มื้อนี้ก็เพิ่นก็สิเอาให้ได้นะครับ80 90ก่อนนะครับว่ายามเช้ามื้องานแท้ๆก็สิใส่กันอีกจักรอบอยู่ดอกครับก่อนสิเป็นแฮอีหลีฝนอีหลีครับไผว่าน้องที่เฝ้าให้จุงแขนกันมากผิดคิวครับตอนนี้กำลังผิดคิวครับต้องให้สารพันบอกจบก่อนครับเพื่อนว่าเพื่อนกำหนดมากี่สิบนาทีครับตอนเสื่องนี่สิบนาทีโดยประมาณครับแล้วก็อีกสิบนาทีเป็นจังหวะเร็วเป็นจังหวะลำเพื่อนไปซาๆกับเพื่อนแห้งนะครับบ่แม่นลำสิงที่ตอนเฮียอันนี้ฝันตีใส่ฝันนะครับก็สิตีเร็วหลายเพิ่นก็สิย้อนใส่ว่าท่านนะบางไฟใหญ่บางไฟมืนบางไฟแสบบนบาง